มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเร่งขยายเวลาชงต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน45วันยาวถึงปีใหม่วันที่16พฤศจิกายน63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสบค.ชุดเล็กนะคะที่มีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เป็นประธานเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548หรือว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะครบกำหนดในวันที่30พฤศจิกายน63ออกไปอีก45วันจนถึงวันที่15มกราคม64เพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะโดยยืนยันว่าไม่ได้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือการเมืองแต่อย่างใดค่ะสำหรับเหตุผลที่มีการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปถึง45วันเพื่อให้ครอบคลุมช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีประชากรจำนวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะคะรวมถึงในช่วงกลางเดือนธันวาคม63ภารกิจงานค่อนข้างแน่นจึงประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้45วันไปเลยในคราวเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ